s ี n นี r a d v i s ไ r ซึ่งบางครั้งควบกับอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าดีเรคเตอร์ Director ของพ u b l i ลิกเ i ียซอนนะฮะหรือบางทีดีเรคเตอร์มันมีชีฟ f อฟสต a ฟ f แต่ว่า Chief of Staff เป็น,เ,ปนเหมือนกับเลขายังเป็นทางการแต่ว่า Director ร์ของพ i c l i ลิกเ n เนี่ยกับ Senior a d v i s ไ r เป็นตำแหน่งที่ใหญ่ใหญ่จริงคนที่ใหญ่จริงในยุคข,ของจอร์จดับเบิชคือคาร์ลโรฟ ใหญ่จริงและใหญ่ถาวรเลยแบบว่าทีเดียวเ,เดินไปเดินมาคือเงาของบุชคนที่ใหญ่จริงในยุคของบารัคอบามาคือเวลลารีเจอร์เรตคนอื่นหลุดไปหมดนะอยู่ในกรมคนเอออยู่ยาวเวลลารีเจอร์เรตคนที่ใหญ่จริงในยุคทรัมป์คือเงาและคือสายตรงของโดนัลด์ทรัมป์คือเจอร์เรตคูชเนอร์ปัญหาก็คือว่าทรัมป์เป็นคนที่มียังไงดีทัศนคติของทรัมป์คือไว้ใจเฉพาะคนที่เป็นเครือญาติ และคนนี้ที่เข้ามารับตำแหน่งนี้เนี่ย special advisor คนนี้เนี่ยไม่รับเงินเดือนก็จริงอาจจะไม่ผิดกฎหมาย anti nepotism law แบบตรงไปตรงมาแต่ว่ามันก็มันก็เป็นการไม่ผิดแบบสีตนน,นใช้อะนะบทความในลิงก์นี้ที่ผมนำเสนอนี้และขอให้ทีมงานไปโพสต์ไว้ที่แฟนเพจของรายการ The really d รี l ลย์อจาก New ยอร์กแมกกาซีพูดถึง j a r e d Kushner ลูกเคยทรงอิทธิพลมือขวาทรงอิทธิพลคนใหม่ของ Donald Trump ประเด็นที่ผมจะสรุปให้ฟังในวันนี้ก็คือว่าสิ่งนี้มันผิดเจตนารมณ์ขฎกฎหมาย a n นท n e น o t i s m ร a w อคุณเป็นประธานาธิบดีหรือคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเอาลูกของคุณลูกเขยหรือลูกสะใภ้มาเป็นมือขวามาเป็นเลขาคุณเนี่ยไม่ว่าจะให้คำที่บายยังไงนะฮะโทษทีฮะรับไม่ได้ฮะมันไม่ใช่เรื่องฮะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำฮะคนคนอื่นที่มีที่เก่งที่มีฝีมือเนี่ยในโลกนี้เนี่ยในวอชิงตันเนี่ยไม่มีเลยหรือ ผมไม่ได้หาเรื่องทรัมนะฮะท่านท่านมีเรื่องให้หาเรื่องเยอะนะแต่ว่าประเด็นคือว่าอันนี้มันไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้แต่เขาก็จะดันให้มันไปต่อขอบคุณท่านผู้ชมทุกทท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของยู YouTube c h anel n ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้